พักเป็นพี่มาแพ้หน้าต่อยเยอะพาเป็นชีแม่เป็นโกงครับเห็นลูกสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างเกมมาช่วงของเราวันนี้4ยกแรกนี่ทำได้ดีเลยเข่านี่สวยมากแต่ยกสุดท้ายนี่ไปโดนอะไรครับน้องโดนคอแล้วตอนนั้นเมาไหมเห็นอาการเซ่เซ่เลยเมาไหมไม่ใช่เมาแล้วอาการที่มันเซ่นี่ไอ้รั่วบีนี่มันเรื่องอาการเซ่เพราะว่าเราเหนื่อยได้ไหมหรือว่าไงเหนื่อยอายุเยอะเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ครับก็อย่า30ละ29 30เป็นไงบ้างพอเกมออกมาอย่างนี้พอใจไหมไม่ก็พอใจอยู่ครับแต่ยังไม่ดีพอเรื่องแรงด้วยไหมวันนี้แรงไฟที่แล้วก็หมดแรงใช่ไหมไฟที่แล้วอืดๆไฟแล้วเป็นเพราะอะไรบอกได้ไหมมันอืดมันผมพักยาวด้วยผมเจ็บหลังตอนแรกเนาะชนะกี่ไฟติดนะตอนแรกอะ7ไฟไหมอ้าวไฟอ้าวไฟติดเลยเนาะแล้วก็มาพลาดแพ้ไฟแล้วไฟนี้ก็กลับมาอีกแล้วร่างกายสภาพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็80แล้วประมาณ80เปอร์เซ็นต์ครับชื่อชนะเขาเพราะอะไรก็ได้เข้าอะไอ้ลูกเข้าล็อกข้อไก่อะนะก็เรียกลูกล็อกข้อไก่ได้ทรงนิดนึงลูกข้อไก่ได้ทรงจริงๆลูกข้อไก่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์ด้วยครับขอบคุณบอสมาคุดขอบคุณอาจารย์มนุษย์ละฝันด้วยครับขอบคุณทุกคนพี่ๆในค่ายที่ช่วยปั้มเชียร์ผมครับฝ่ายเอฟซีนะครับฝ่ายเอฟซีช่วยตามก็ฝ่ายช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยต่อไปครับผมจะตั้งใจให้มากกว่าเดิมก็แสดงความดีด้วยครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะทางด้านนี้โลดนะครับตรงด้านซึ่งหน้ามันเปิดไปพยายามไม่มาก็เลยเยิ้มเลยมาหองกันโต้ยเดียวโต้ยมีช่องนี่โลดมองเขาไปด้วยนะเป็นไงบ้างครับน้องก็มั่นใจตอนแรกเหมือนให้มั่นใจว่าชนะแล้วเหมือนกับข้าก็ได้ลูกซึมได้ลูกได้แตกได้อะไรเยอะไอ้ที่เรามั่นใจว่าชนะนี่เรามั่นใจยกไหนบ้างครับน้องก็ตั้งแต่ที่แรกครั้งแรกก็คือมั่นใจเลยครับแล้ววันนี้ถ้าสมมติเราชนะนี่เราคิดว่าเราได้ลูกไหนบ้างก็ได้ลูกขยันลูกอะไรครับลูกแตกลูกไอ้ลูกซึมของเขาพอกรรมการตัดสินชูมือให้ฝ่ายแดงเรารู้สึกไงบ้างครับน้องก็ผิดหวังนิดหน่อยอัดฉีดเท่าไหร่บนล็อกแสนหกจะได้เนาะแพ้เมื่อกี้ใครแล้วเนี่ยแพ้มาสองไฟครับใครที่สองแล้วคือวันนี้นี่ต้องกลับไปแก้ไขจุดไหนบ้างวันนี้ก็แก้ไขเรื่องอาวุธเบาแล้วก็จุกจิกไอ้ความจุกจิกครับหมดไหมวันนี้ก็ไม่หมดครับแต่ก็มันอืดไปหน่อยครับอืดสาเหตุที่อืดนี่เป็นเพราะอะไรครับน้องน้ำหนักเยอะน้ำหนักลดไปเท่าไหร่ครับ6 โล แล้วตอนนี้น้ำหนักพิกัดเก่งๆของเรานี่เท่าไหร่ครับ16-17นะครับ16-17ไฟนี้ชกเท่าไหร่ไฟนี้จริงๆชก15แล้วก็ขอเข้ามาโดยรวมวันนี้ให้คะแนนการชกของตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แย่ครับแย่มากแย่เลยใช่ไหมแย่ๆครับชกไฟที่ต่อยคิดว่าถ้าวันนี้ทำได้ถ้าสมมติแบบว่าเราไม่โดนเข่าช่วง 2-3 ยกแรกเราคิดว่าลูกเกมมันจะออกจะดีว่าสูสีหน้าเราชนะเพราะเราไปแล้วคือวันนี้ตามแผนเลยไหมไม่ตามแผนครับวันนี้ไปพลาดตรงไหนบ้างไปพลาดถูกที่ไปจับขาเขาแล้วไม่ล้มก็คือถ้าล้มก็คือเราได้แน่นอนใช่ไปแพ้ลูกนั้นลูกเดียววันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษเสียดอนขอโทษน้าสาวขอโทษเทรนเนอร์แล้วก็พี่ๆในค่ายครับที่เคยไม่ได้จะทำไม่ดีไฟซีชุดติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับน้องก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกๆไฟครับเป็นกำลังใจให้ครับน้อง